มาสนุกสุดมันไปกับขยะวิ่งลงถังพวกเขาคือขยะที่ต้องวิ่งให้ลงถังใครจะลงถังไหนมาดูกันเอาละครับเชิญทุกท่านพบกับบรรยากาศการแข่งขันขยะวิ่งลงถังครับซึ่งเหล่าขยะที่ร่วมแข่งขันเนี่ยจะต้องพาตัวเองฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแล้วก็ไปลงถังขยะให้ถูกต้องเหมาะสมครับมาดูขยะที่กำลังเตรียมตัวอยู่คนนี้คือขยะอะไรเอ่ยขยะซิลิคอนขยะซิลิคอนเหรอรีไซเคิลหรือเปล่ารีไซเคิลขยะรีไซเคิลนะโอเคแล้วเป็นกล่องอะไรครับเนี่ยใช่กล่องพัสดุไหมครับคุณกล่องพัสดุชื่อน้องอะไรครับน้องฟิลฟิลพร้อมนะขอแท็กมือแรงๆเป็นกำลังใจครั้งหนึ่งอะโอเคต้องแบบนี้เตรียมตัว3 2 1 go ไปแล้วครับกล่องพัสดุที่พร้อมจะไปลงถังรีไซเคิลนะครับมุดได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ก้าวข้ามนี่มันต้องมุดลงไปถึงตัวครับเพราะก้าวลำบากใช่ไหมนี่ว่าไงครับนี่ข้ามสิ่งกีดขวางไปอีกหนึ่งอันแล้วก็บูทอีกหนึ่งครั้งไม่มีปัญหาครับกระโดดเด้งดึงเลยครับคราวนี้กระโดดเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงครบเรียบร้อยวิ่งลงมาครับใส่ไปที่แท่งไม้แล้วก็ผ่านห่วงวงกลม3อันคุณกล่องพัสดุถังไหนดีครับเชิญเลยครับเข้าไปในถังขยะทั่วไปอ้าวนกหวีดดังครับไม่ถูกครับไม่ถูกถังออกมาก่อนออกมาก่อนผิดถังผิดถังไปถังอื่นไหนเมื่อกี้บอกไว้ว่าจะเข้าถังไหนอะนั่นแหละมุดต่ำๆลงไปเลยมาดูนะครับว่าพอเข้าถังนี้จะมีเสียงนกหวีดไหมพี่กองโฟมว่าไงครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วกล่องพัสดุนะครับก็ต้องไปอยู่ในถังขยะรีไซเคิลเพราะว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอ้าวคุณกล่องพัสดุครับบ๊ายบายบ๊ายบายเข้าถังไปเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องพัสดุสามารถผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็นำกลับมาผลิตเป็นวัสดุใหม่หรือว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งให้ลงถังขยะรีไซเคิลนี่ครับขยะที่กำลังเตรียมตัวอยู่คือขยะอะไรนะครับขยะล้างห้องน้ำจริงๆคือขวดน้ำยาล้างห้องน้ำนะชื่อน้องอะไรครับโอเคน้องไข่มุกคิดว่าขวดน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยต้องไปอยู่ในถังขยะใบไหนครับใบอันตรายโอเคลองดูนะพี่มีก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเหมือนกันนะเริ่มตู้ครับ3 2 1 go ไปเลยขวดน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับโอ้โหเคลื่อนที่ได้ฟิวมากๆรวดเร็วสุดๆข้ามสิ่งกีดขวางอีกอันแล้วก็มุดไปแบบรวดเร็วมากกระโดดเด้งดึงครับคราวนี้ดึงดึงแล้วก็ส่งตัวบนต้นไม้โอ้โหเคลื่อนที่ได้เร็วมากพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเข้าไปที่ถังขยะสีแดงขยะอันตรายพี่กองโฟมว่าไงครับถูกต้องถูกต้องไป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 แล้วก็กลับเข้าถังไปกลับเข้าถังเป็นขยะก็ต้องอยู่ในถังนะครับขวดน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยอาจจะยังมีน้ำยาล้างห้องน้ำเจือปนเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิ้งลงถังขยะอันตรายเพื่อให้คนที่มาจัดการกับขยะเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับ